สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามากินอาหารเจ้าดังนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ร้านนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยนะชื่อร้านยกเข่งนะครับร้านยกเข่งเนี่ยขายเกี่ยวกับพวกโล่งโต้งก๋วยจั๊บนะครับแล้วก็มีพ่อผักบุ้งไต่ลาวอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะใครที่เคยกินผักบุ้งไต่ลาวอ่ะรบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนิดนึงว่าผักบุ้งไต่ลาวเป็นยังไงไส้หมูขนมหวานนะครับข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้ก็แล้วแต่ฤดูกาลนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวมะม่วงไม่ได้มีตลอดแต่ร้านอ่ะคนเยอะตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเนี่ยครับนี่คือแบบว่าโฮมเมดจริงๆเลยอันนี้โหยมีขนมหวานนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะเราได้โต๊ะแล้วคิดถึงบ้านเก่าเลยอ่ะคือบ้านครอบครัวคนจีนจะเป็นแบบนี้เลยครับเป็นร้านขายอย่างนี้แบบนี้เลยเนี่ยภาพบรรยากาศแบบคิดถึงบ้านเลยอ่ะพ่อบ้านผมก็ขายก๋วยเตี๋ยวนะแบบประมาณอย่างนี้เลยบรรยากาศแบบนี้เลยอ่ะคิดถึงเลยตรงนี้นะครับอันนี้ผมสั่งเป็นก๋วยจั๊บไปนะเป็นธรรมดานะครับไม่ได้สั่งเป็นพิเศษแต่ไม่ใส่ข้างในนะเอาแค่หมูกับหมูกรอบนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงชอบหมูชิ้นอย่างเงี้ยชอบหมูชิ้นแบบนี้คือมันไม่ใช่หมูที่เอาไปลวกอ่ะนี่เป็นอะไรมีเต้าหู้นะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะน่าจะเป็นเต้าหู้เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับว่าจะสมคำล่ำลือนะสำหรับร้านยกเข่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองชิมหมูนี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวลองชิมน้ำซุปเขาหน่อยลองชิมน้ำซุปเขาหน่อยน้ำซุปจะออกหวานหวานอ่ะน้ำซุปจะออกหวานหวานสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดหรืออะไรเงี้ยก็โอเคนะแต่ถ้าใครที่กินเผ็ดก็คงต้องผสมหน่อยเดี๋ยวขอชิมหมูกรอบหน่อยเดี๋ยวขอชิมหมูกรอบนะว่าเป็นไงเดี๋ยวนะผมถือว่าร้านนี้ถูกใจคนกินรสชาติที่มันไม่เผ็ดมากนะครับถ้าคนที่ชอบกินเผ็ดเนี่ยก็คงต้องเติมที่นิดหนึ่งก็โอเครสชาติดีไม่สูงเครื่องยามากเกินไปเครื่องยาจีนมากเกินไปโอเคอันนี้ชามละ50 บาทนะก็ราคาเลทปกติไม่ได้สูงกว่าปกติโอเคกินของหวานกันต่อจะเป็นแตงไทยน้ำกะทินะนะครับเมื่อกี้เห็นแตงไทยเห็นแล้วน่ากินดีก็เลยสั่งมาลองดูนะครับหลังจากที่เรากินก๋วยจั๊บไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามากินของหวานดูว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนๆนะครับก็เลยกินแตงไทยน่าจะดีเพราะว่าแตงไทยมีคุณสมบัติทำให้เราเย็นนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงดูกันนะแตงไทยเป็นยังไงนะครับนี่แตงไทยนะอร่อยอร่อยเลยขนมหวานแตงไทยนี่อร่อยมากอร่อยมากครั้งนี้ยอมรับเลยแตงไทยหวานไม่เหม็นเขียวถือว่าโอเคเลยอันนี้ต้องลองคือผมมองว่าขนมหวานน่าจะโอเคในระดับนึงเลยถือว่าอร่อยมาก
อเคทานเลยโอเคโอเคโอเคอันนี้ถือว่าผ่านเลยแตงไทยน้ำกะทิถ้าท่านใดมาแล้วห้ามพลาดเลยเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูของหวานกันนะครับของหวานของหวานมีอะไรบ้างครับเฮ้ยมีเต้าสวนด้วยมีข้าวเหนียวมีอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยคิดถึงเลยอ่ะอาม่าเวลาทำอากงเวลาทำอากงเวลาทำเนี่ยแบบคิดถึงอ่ะคือแล้วคนมาเรื่อยๆนะเพราะว่าร้านเนี้ยเป็นร้านขึ้นชื่อของทางสุราษฎร์อยู่แล้วเนี่ยครับคนมาแน่นตลอดเลยครับคือใครที่มาสุราษฎร์นะร้านเนี่ยจะอยู่ในตัวเมืองนะครับอยู่แถวสาทายเก่าหรือว่าโคลิเซียมนะครับถามคนแถวเนี้ยทุกคนรู้จักนะครับร้านยกเข่งไปทางไหนนะครับแต่มาเร็วนิดนึงเพราะว่าขายดีและหมดเร็วมากเนี่ยครับภาพบรรยากาศของร้านคือใครที่เป็นคนจีนนะลูกคนจีนและเป็นพ่อค้าหรืออะไรเงี้ยบรรยากาศแบบเนี้ยคือคุณจะคิดถึงนะคือบรรยากาศแล้วแบบคือมันทำให้ผมคิดถึงนะคิดถึงบ้านแล้วเนี่ยตู้แช่อย่างเงี้ยเหมือนเป๊ะเลยมันเป๊ะทุกอย่างนะครับก็เผื่อท่านใดนะที่มาทางสุราษฎร์นะครับอยากจะกินร้านอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับถึงแม้ว่าร้านนี้จะไม่ได้มิชลินนะแต่ผมบอกเลยว่าอร่อยไม่แพ้มิชลินผมรับรองเพราะว่าเนี่ยจากที่ผมยืนอยู่เนี่ยประมาณ15นาทีเนี่ยคนเข้าตลอดเลยไม่มีหยุดเลยนี่ยังไม่รวมไลน์แมนพวกแก๊ปพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นพวกสันตรงสันเจ้าเก่าๆตีจูเอียอย่างเงี้ยแบบเห็นแล้วแบบคิดถึงอ่ะคิดถึงคิดถึงเลยอ่ะนะครับก็ขอเผื่อท่านใดนะครับผ่านมาทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็แวะเวียนมาทานกันได้นะครับสำหรับร้านยกเข่งร้านในตำนานอีกหนึ่งร้านนะครับถ้าอยากจะทานร้านที่เป็นซิกเนเจอร์ก็แบบนี้แหละครับเพราะว่ามันจะเป็นร้านสตรีทฟู้ดริมทางอย่างเงี้ยมันจะอร่อยนะครับก็เผื่อท่านใดถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับเราจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปอื่นๆต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ